เป็นการเดินทางครั้งแรกที่รู้สึกว่าแบบ full option น่ะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเขาให้การตอบรับดีมากๆเลยแล้วเราไม่คิดว่าเพลงที่เราเคยร้องนานแล้วอ่ะจะได้รับความนิยมก็คือเรื่องโซตัสใช่มั้ยฮะแฟนๆญี่ปุ่นเขาชอบซีรีส์โซตัสอ่ะแล้วเราได้อันนี้ส่งไงเพราะเราแบบได้ร้องซีรีส์โซตัสด้วยทําให้เขาก็ตามเรามาดูจากตรงนั้นแล้วเขาก็ตามดูทุกโชว์เลยนะในวันนั้นแต่งานเนี้ยไทยเฟสที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นให้ความสําคัญมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นงานประจําปีที่คนมากัน 90% เป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาร้องเพลงเราได้อ่ะอ้อแล้วมันก็เลยแบบตื่นตันว่ะแล้วไปแบบเต็มที่ไม่ได้คาดหวังเพราะเราต้องยอมรับว่ามีไลน์อัพหลายๆไลน์อัพที่แบบใช่มั้ยน้องๆแต่ละคนศิลปินไทยไปหลากหลายแล้วเราก็คิดว่าแบบเราก็แค่ตัวเล็กตัวน้อย1คนน่ะถูกป่ะแต่เราแค่ทําให้มันเต็มที่พอใช่มั้ยแต่เค้าแบบตอบรับดีมากนะเราก็เลยรู้สึกดีใจไงในฐานะคนไทย1คนในฐานะคนที่เป็นเรียนศิลปะวัฒนธรรมไทยดนตรีไทยเราดีใจที่คนเห็นความสําคัญตรงนี้แล้วเราจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับอ๋อไม่ที่ญี่ปุ่นไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปแต่ว่ามีตอบรับอะไรนะมีคุยแม่ไม่งั้นมันจะแบบมีกําลังใจในการทํางานเหรอช่วงนี้มันเครียด